สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงโลกทิพย์ Life in the World Unseen หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาจากการแปลการจดบันทึกของคุณแอนโทนีบอร์เจียตามคำบอกเล่าของจิตวิญญาณท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันสำหรับครั้งนี้เป็น EP ที่27ไปเยี่ยมโบสเราออกจากเมืองมาแล้ว และกำลังเดินมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งก็พอดีโรเยอร์ชี้มือไปที่ตึกแห่งหนึ่งและกล่าวขึ้นว่าเอ๊ะนั่นดูเหมือนจะเป็นโบสถ์นะครับจะว่าใช่ก็ได้รู้ตอบหรือจะว่าไม่ใช่ก็ได้นะโบสถ์หลังนี้เมื่อดูภายนอกก็จะแลเห็นมีลักษณะคล้ายกับโบสถ์ธรรมดาตามชนบทนั่นเองถ้าจะแตกต่างกันก็คงเป็นในเรื่องอายุเท่านั้นโบสถ์หลังนี้ถึงแม้จะมีลักษณะเป็นแบบเก่าก็ตาม แต่ไม่ได้แสดงว่าได้ถูกแดดลมหรือฝนซ้อทำลายให้สึกหลอไปดังเช่นในโลกมนุษย์และถึงแม้ว่าบางครั้งจะดูคล,คล้ายๆกับว่าได้สร้างขึ้นเมื่อวานนี้เองก็ตามแต่ความจริงอาจมีอายุตั้งหลายร้อยปีแล้วกว็ได้เมื่อเราเข้าไปใกล้ข้าพเจ้าจึงบอกให้เขาสังเกตดูว่ามีอะไรที่ผิดแปลกตาบ้างหรือเปล่าโรเยอร์เป็นคนช่างสังเกตเหมือนกันชัวครูหนึ่งเขาก็บอกได้ว่า มีอะไรที่ผิดปกติบ้างที่สำคัญคือสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เหมือนโบสถ์ในโลกมนุษย์เลยและโรเยอร์ก็สังเกตได้ทันทีว่าโดยรอบบริเวณของโบสถ์หลังนี้ไม่มีป่าช้าฝังศพและไม่มีกระดานเพื่อติดป้ายประกาศเรื่องเทศไว้ด้วยรูธบอกเธอไว้แล้วโรเยอร์ว่าโบสถ์ที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกับโบสถ์ในโลกมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกความจริงตึกหลังนี้เรียกว่าโบสถ ก็เพาะรูปร่างภายนอกเท่านั้นเองโดยที่แท้แล้วตึกหลังนี้ไม่ใช่ที่สำหรับการบูชาหรือทำพิธีการต่างๆแต่เรื่องที่ทำหรือประชุมกันในที่นี้มีประจำมากกว่าที่ทำกันอยู่ในโบสถ์ของโลกมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเราเข้าไปภายในก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยเครื่องประดับประดาตกแต่งภายในนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ยิ่งเห็นว่าตึกหลังนี้ไม่น่าที่จะเรียกว่าโบสถ สิ่งที่ขาดไปอย่างเห็นได้ชัดก็คืออ่างน้ำมนต์สำหรับรับศีลธรรมาติและที่สำคัญที่สุดก็คือแท่นบูชาซึ่งไม่มีปรากฏอยู่เหมือนกันบนฝาผนังเหนือกระจกขึ้นไปมีอัคราจารึกทำด้วยกระจกสีฝังอยู่ภายในกำแพงสวยงามมากอัคราจารึกนั้นเป็นคำภาษาละตินสองแถวแปลความได้ว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์ผู้สูงสุด และขอสันติสุขจงมีแด่ผู้ที่มีความปรารถนาดีทั้งหลายในโลกมนุษย์โดยทั่วกันโรเยอร์รู้สึกสะดุดตาม,มากจึงเอ่ยถามขึ้นว่าทำไมถึงได้มีแสงสองลำพุ่งลงมาที่ตัวอักระสองแถวนั้นด้วยล่ะครับลำแสงนั้นไม่ได้พุ่งลงมาหลอกโรเยอร์แต่พุ่งขึ้นและออกจากอักระเหล่านั้นนั่นเองข้อความท่อนหลังที่แปลไว้แล้วเธอจะเห็นว่าเป็นการแปลอย,อย่างได้ใจความดีกว่า ที่เธอเคยเห็นมามากทีเดียวเธอเห็นไหมว่าคันแรกก่อนที่จะมีสันติสุขจะต้องมีความปรารถนาดีด้วยความจริงใจเสียก่อนโลกมนุษย์หาสันติสุขไม่ได้ก็เพราะเขาไม่มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั่นเองอักขราภาษาละตินบนกำแพงนั้นบุคคลผู้ร่วมใจกันสร้างสถานที่นี้ได้ขอให้จารึกไว้ทั้งให้เป็นเครื่องลํำลึกถึงสงครามซึ่งเป็นมหาภัยที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ บุคคลเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันกับเราได้เคยผ่านพบภัยสงครามอันร้ายแรงมาแล้วและรู้สึกสลดสั่งเวชใจเป็นอย่างยิ่งบุคคลเหล่านี้จึงขออุทิศให้อัคระดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจริงอันน่าสยดสยองนั้นและได้ขอให้แสงที่พุ่งออกมาจากอัคระนั้นจงอย่าได้มีวันเลือนลบหายไปเรารู้ดีว่าหากจะมีผลเพียงเหมือนหยดน้ำเล็กๆหยดหนึ่งในมหาสมุทรก็ยังดีเธอเห็นไหมโรเยอร์ เราพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อช่วยให้เกิดความดีอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามบางครั้งเราก็ทำสำเร็จและบางครั้งก็ไม่สำเร็จแต่เราก็ไม่ละความพยายามโดยเฉพาะเรื่องสงครามนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและไม่ใช่เรื่องที่น่าเพลิดเพลินเลยหวังว่าที่ฉันพูดมานี้คงไม่ทำให้เธอเกิดความหดหู่ใจจนเกินไปหรอกนะตึกที่เราสมมติเรียกว่าโบสถ์แห่งนี้เกิดขึ้น โดยผู้ที่อยู่แถวนี้มีความประสงค์ที่จะให้มีครูผู้สอนธรรมซึ่งลงมาจากภูมิสูงเป็นครั้งคราวได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับให้โอวาทและสั่งสอนพวกเราที่นี่เก้าอี้ตัวกลางที่เธอเห็นว่ามีลวดลายแปลกตามากกว่าตัวอื่นเล็กน้อยนั้นทำไว้สำหรับท่านหัวหน้าผู้มาจากภูมิสูงได้นางอบรมสั่งสอนและให้โอวาดส่วนที่อยู่รอบๆลงมาก็สำหรับผู้ที่ติดตามมาด้วยกันกับท่าน เธอลองมองดูรอบตัวอีกทีสิแล้วบอกฉันว่าเธอเห็นอะไรบ้างหรืออันที่จริงก็คือไม่เห็นอะไรบ้างที่ควรจะมีโรเยอร์ได้มองไปรอบๆไม่เห็นมีคำจารึกบนตำแหน่งเลยครับแล้วก็ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวกับศาสนาไม่มีแผ่นป้ายเขียนเพลงสวดไม่มีเทียนสําหรับบูชาและไม่มีเครื่องประดับประดาอีกหลายต่อหลายอย่างดูๆไปตึกหลังนี้เหมือนโบสถ์ก็แค่ภายนอกเท่านั้นเองแต่ข้างใน ดูไม่มีอะไรที่เหมือนโบสถ์สักอย่างนอกจากมีเก้าอี้ที่นั่งสบายไม่ได้เป็นเก้าอี้แบบแข็งๆเหมือนในโลกมนุษย์เลยทางมุมด้านที่สมมุติว่าเป็นทิศตะวันตกของโบสถ์นี้มีออแกนตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งลักษณะเป็นออแกนรุ่นเก่า้าพเจ้าชี้ให้โรเยอร์ดูแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าออแกนตัวนี้เสียงน่าฟังนะโรเยอร์ใครอยากจะเล่นก็เล่นได้เลยไปดูใกล้ๆกันเถอะเผื่อบางทีรูทอาจจะเล่นเพลงให้เธอฟังสักเพลงหนึ่ง ที่นี่ไม่มีไฟฟ้านี่ครับโรเยอร์กล่าวขึ้นที่นี่ไม่มีไฟฟ้าก็จริงอยู่แต่เรามีสิ่งอื่นที่ดีกว่าไฟฟ้ามากนักรูดกล่าวว่าแล้วก็ชี้ไปที่หีบลมซึ่งวางอยู่ข้างๆออรแกนนั้นนั่นเองนั่นแหละโรเยอร์พอเราให้เครื่องสูบลมนั้นเดินไปได้เราก็ดีดออรแกนได้แล้วทำอย่างไรเครื่องถึงจะเดินไปได้ล่ะครับก็ใช้ความคิดนะสิรู้ตอบถ้าเราอยากให้เครื่องเดิน เราก็คิดให้เครื่องเดินเท่านั้นเธอก็พอจะเข้าใจถึงพลังอำนาจของความคิดดีแล้วไม่ใช่หรือจริงแหละครับผมก็ลืมคิดไปรูทเข้านั่งประจำที่ออแกนแล้วเริ่มเล่นเพลงเบาๆที่มีท่วงทำนองสนุกสนานล่าเริงหนึ่งเพลงเมื่อจบแล้วรูทก็ลุกขึ้นคว้าแขนโรเยอร์ไว้แล้วกล่าวว่าไปกันเถอะโรเยอร์ไปข้างนอกสักประเดี๋ยวแล้วเธอจะได้เห็นของแปลกประหลาดอะไรอย่างหนึ่ง โรเยอร์ตามเราออกไปข้างนอกเมื่อคาพัเจ้าแล้วรูทแหงนหน้าขึ้นมองเบื้องบนหลังคาโบส์โรเยอร์ก็แหงนมองตามบ้างและทันใดนั้นก็ร้องอุทานด้วยความแปลกใจเมื่อได้เห็นลำแสงเป็นรูปทรงกลมใหญ่ลอยหมุนคว้างขึ้นไปจากหลังคาโบสลำแสงนี้มีสีสันวัณะต่างๆสวยงามมากแต่ละสีเกี่ยวกระหวัดกันไปมาอย่างน่าดูเป็นภาพที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นโรเยอร์ เขาถอยออกไปอีกสักระยะหนึ่งทำไม่ได้เห็นภาพของลำแสงและสีที่เกิดจากเพลงของรู้ได้อย่างชัดเจนโรเยอร์รู้สึกตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกเมื่อได้เห็นภาพที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะได้เห็นแต่ดูๆไปก็คล้ายกับว่าลำแสงนั้นจะเป็นวัตถุปโปร่งแสงชนิดหนึ่งซึ่งสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้โดยไม่มีอะไรพยุงไว้เบื้องล่างเลยเสียงเพลงทุกชนิด จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เสมอรูทอธิบายไม่ว่าเราจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดเป็นแต่ว่าอาจจะได้รับผลแตกต่างกันไปบ้างก็ถ้าฉันเล่นเพลงบทเดียวกันนี้โดยดีดเปียโนลำแสงที่เกิดขึ้นจะไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้แต่เพลงบทนี้เขาแต่งสำหรับเล่นกับออแกนโดยเฉพาะฉะนั้นจึงแลดูสวยงามมากคุณรูทครับโลเยอร์กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ยังไม่หายตื่นเต้น เห็นครั้งแรกผมรู้สึกตกใจมากเลยครับคือว่าแปลกใจมากจนพูดไม่ออกนั่นเลยแหละครับถูกแล้วเธอคงแปลกใจอย่างยิ่งเสียมากกว่าข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นไม่ว่าใครก็เหมือนกันทั้งสิน้นโรเยอร์ทั้งๆท,ที่รูทและฉันเคยเห็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้อยู่ดีและอันที่จริงฉันก็คิดว่าไม่มีใครที่จะอดรู้สึกเช่นนี้ได้เลยแม้สักคนเดียว ปรากฏการของลําแสงเช่นนี้จะคงอยู่ไปได้นานสักเท่าไหร่ครับโรเยอร์ถามตามปกติจะอยู่ได้เพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นรู้ตอบแต่สำหรับคราวนี้ท่านมองซิเยอร์กับฉันได้ใช้พลังจิตบังคับไว้ให้มันคงอยู่ได้นานกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อให้เธอเห็นได้นานๆในกรณีที่ว่าดนตรีทั้งวงเล่นเพลงยากๆติดต่อกันไปเรื่อยๆหลายท่อนปรากฏการของแสงดังกล่าวนี้ จะอยู่เพียงครู่เดียวเพราะเสียงดนตรีทอดหลังจะปล่อยแสงออกมาเรื่อยๆดังนั้นถ้าอยู่นานเกินไปลำแสงสีต่างๆเหล่านี้จะปนเปกันยุ่งไปหมดซึ่งจะทำให้หมดความสวยงามไปด้วยดังนั้นในกรณีเช่นนี้มันจะยังคงปรากฏอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็จางหายไปขอพคุณทุกท่านมากนะครับกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปแล้วเจอกันที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับ